กติกาฟุตซอลสำหรับคนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาชนิดนี้แต่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ทราบกฎกติกาในการเล่นของกีฬาฟุตซอลว่าเป็นอย่างไรและมีความแตกต่างกับฟุตบอล11คนที่เราคุ้นเคยแบบไหนบ้างฟุตซอลคอร์เนอร์วันนี้เราจะแนะนำกฎและกติกาฟุตซอลเพื่อทำความเข้าใจการดูฟุตซอลให้มากขึ้นถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับกฎและกติกาต่างๆของกีฬาฟุตซอลตามกฎที่ฟีฟ่าได้กำหนดไว้วันนี้เรานำมาให้ศึกษากันเป็นตัวอย่างคร่าวๆเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆจะได้ดูกีฬาฟุตซอลให้สนุกมากยิ่งขึ้นสนามเหมือนกับสนามฟุตบอลแต่เป็นพื้นสนามที่ใช้วัสดุจำพวกไม้หรือยางสังเคราะห์มีกรอบเขตโทษรัศมี6เมตรจากเส้นกรอบประตูส่วนจุดโทษจะอยู่บนเส้นระยะ6เมตรจากกรอบประตูจุดโทษที่2ระยะ10เมตรจากกรอบประตูเขตเปลี่ยนตัวจะต้องห่างจากเส้นกึ่งกลางสนาม5เมตรยาว5เมตรผู้เล่นต้องเปลี่ยนตัวเข้าออกบริเวณนี้เท่านั้นส่วนประตูมีขนาดยาว3เมตรสูง2เมตรลูกบอลลูกฟุตซอลมีขนาดเล็กกว่าลูกฟุตบอลโดยลูกฟุตซอลจะมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า62เซนติเมตรและไม่เกินกว่า64เซนติเมตรส่วนน้ำหนักไม่น้อยกว่า400กรัมและไม่เกินกว่า440กรัมซึ่งลูกฟุตซอลต้องกระดอนจากพื้นสนามไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรและไม่เกินกว่า65เซนติเมตรในการกระดอนครั้งแรกโดยปล่อยจากความสูง2เมตรจำนวนผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นที่เปลี่ยนออกไปแล้วเปลี่ยนกลับเข้ามาเล่นได้การเปลี่ยนตัวสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบอลจะตายหรือไม่ก็ตามโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตัดสินหากผู้ตัดสินอนุญาตก็สามารถเปลี่ยนเข้ามาได้เลยนอกจากนี้ต้องเปลี่ยนตัวเข้าออกตรงบริเวณเขตเปลี่ยนตัว5เมตรเท่านั้นหากทำผิดกติกาจะโดนใบเหลืองและต้องให้ผู้เล่นที่จะเปลี่ยนตัวออกนอกสนามเสียก่อนผู้เล่นที่จะเปลี่ยนเข้าถึงจะเข้าสนามได้ส่วนการเริ่มเล่นต้องมีผู้เล่นฝั่งละ5คนถ้าเล่นไปแล้วผู้เล่นโดนไล่ออกจนฝ่ายหนึ่งเหลือผู้เล่นแค่2คนหมายถึงผู้รักษาประตู1คนและผู้เล่น1คนจะต้องยกเลิกการแข่งขันทันทีอุปกรณ์สำหรับผู้เล่นผู้เล่นจะต้องสวมเสื้อกางเกงขาสั้นยกเว้นผู้รักษาประตูที่สามารถใส่ขายาวได้ถุงเท้ายาวสนับแข้งรองเท้าจะเหมือนกับฟุตบอล11คนโดยผู้รักษาประตูต้องใส่ชุดที่มีสีต่างจากผู้เล่นคนอื่นรวมถึงผู้ตัดสินถ้าผู้เล่นเปลี่ยนเป็นผู้รักษาประตูผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนใส่เสื้อผู้รักษาประตูที่ติดเบอร์ของตนเองเท่านั้นผู้ตัดสินการแข่งขันแต่ละครั้งผู้ตัดสินซึ่งมีอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันเหมือนเช่นเดียวกับฟุตบอลโดยมีผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่3คอยช่วยเหลือผู้ตัดสินส่วนผู้รักษาเวลาคอยบันทึกผู้เล่นที่ลงทำการแข่งขันดูแลการเปลี่ยนลูกบอลเมื่อผู้ตัดสินต้องการและทำการตรวจอุปกรณ์ของผู้เล่นสำรองก่อนเข้าไปในสนามแข่งขันระยะเวลาการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ครึ่งเหมือนฟุตบอลแต่ฟุตซอลจะแข่งครึ่งละ20นาทีพักครึ่งเวลาไม่เกิน15นาทีสามารถขอเวลานอกได้ครึ่งละ1ครั้งครั้งละ1นาทีการขอเวลานอกจะขอได้ตลอดเวลาแต่จะให้ได้ก็ต่อเมื่อทีมขอเวลานอกได้ส่งลูกเข้าเล่นเท่านั้นสำหรับโควต้าเวลานอกที่ไม่ใช้ในครึ่งแรกไม่สามารถนำไปใช้ในครึ่งหลังได้ถ้ามีการต่อเวลาพิเศษจะไม่มีการขอเวลานอกเพิ่มเติมการเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่จะเหมือนกับฟุตบอลที่ผู้เล่นทุกคนต้องอยู่ในแดนตนเองผู้เล่นฝั่งตรงข้ามต้องอยู่ห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า3เมตรโดยอยู่นอกวงกลมกลางสนามฟุตซอลบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่นหรือบอลตายกรณีลูกบอลอยู่นอกการเล่นคือการที่ลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินหรือในอากาศหรือผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่นรวมถึงลูกบอลกระทบเพดานด้วยกรณีลูกบอลอยู่ในการเล่นคือการที่ลูกบอลเล่นอยู่ในสนามตลอดเวลารวมถึงเมื่อลูกบอลกระดอนจากเสาหรือคานประตูเข้ามาในสนามแข่งขันซึ่งกรณีนี้รวมถึงลูกบอลกระดอนจากผู้ตัดสินหรือผู้ตัดสินที่2ในขณะที่อยู่ในสนามแข่งขันการกระทำผิดกติกาและมารยาทการทำฟาวมี2ลักษณะนั่นคือการทำฟาวที่โดนโทษคือการทำฟาวใส่คู่ต่อสู้ทั้งเตะขัดขาพุ่งชนเช่นเดียวกับฟุตบอลแต่สำหรับฟุตซอลจะมีกรณีเพิ่มเติมคือการฟาวจะถูกนับเป็นฟาวรวมถ้าฟาวรวมครบ6ครั้งจะเสียจุดโทษจุดที่2ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาในครึ่งนั้นกรณีโทษโดยอ้อมเหมือนกับฟุตบอลเช่นผู้รักษาประตูไม่สามารถรับลูกที่ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้ได้และผู้รักษาประตูคลองบอลในเขตโทษตนเองเกินกว่า4วินาทีหรือเจตนากีดขวางการเล่นของฝ่ายตรงข้ามจะถูกเป่าเป็นฟาวโดยอ้อมแต่จะไม่นับเป็นฟาวรวมซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า
มีการส่งหนังสือเกี่ยวกับการปรับกฎกติกาในการบังคับใช้ในการแข่งขันฟุตซอลออกมาใหม่จริงๆแล้วเรื่องกติกาเหล่านี้ฟีฟ่าก็มักจะปรับมาเรื่อยๆบางปีเสริมเพิ่มเติมบางปีก็ตัดออกแต่ส่วนใหญ่จะเขียนข้อความให้ครอบคลุมขึ้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันหากเกิดเคสที่เป็นปัญหากติกาฟุตซอลที่แก้มาใหม่มีการบอกว่าพยายามจะล้อไปกับกติกาของฟุตบอลในสนามใหญ่มากขึ้นซึ่งก็มีหลายข้อแต่จะขอรวบรวมที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนมาให้รับรู้กันครับ 1. เรื่องการยิงจุดโทษตัดสินฟีฟ่าระบุมาแล้วว่าจากนี้ไปจะให้ยิงจุดโทษฝั่งละ5คนจากเดิมที่ฟุตซอลจะยิงฝั่งละ3คน 2. จำนวนคนยิงจุดโทษทีมที่มีผู้เล่นมากกว่าสามารถลดจำนวนมาเท่ากับทีมที่ผู้เล่นน้อยกว่าได้ 3. การเริ่มเล่นฝ่ายที่จะเริ่มสามารถเขี่ยบอลไปได้ทุกทิศทางเหมือนกับสนามใหญ่ที่สำคัญทีมที่จะเริ่มเล่นสามารถยิงประตูเพื่อหวังผลได้เลย 4. เรื่องของการแฮนด์บอลก็จะใช้กรณีเดียวกับฟุตบอลให้ดูที่ธรรมชาติของมือหรือแขนและเจตนาของผู้เล่นถ้ายกมือหรือแขนขึ้นเหนือไหล่ยังไงก็คือแฮนด์บอลแต่ถ้าเป็นธรรมชาติไม่ได้เจตนาใช้มือไปขวางหรือบอลกระดอนมาโดนแขนแบบไม่ตั้งใจก็ไม่ถือว่าเป็นแฮนด์บอล 5. ผู้รักษาประตูกรณีป้องกันในเขตด็อกโซหรือพื้นที่ที่จะป้องกันการเสียประตูกรณีที่ออกมานอกเขตวงกลมเพื่อป้องกันการเสียประตูด้วยการตัดฟาวล์ก็จะโดนโทษใบแดงแต่ถ้าป้องกันภายในเขตวงกลมหากเกิดการฟาวล์จนทีมเสียจุดโทษเดิมทีผู้รักษาประตูอาจจะต้องโดนใบแดงแต่กรณีนี้จะได้ค่าโทษใบเหลืองเท่านั้นซึ่งก็จะคล้ายกับกติกาของฟุตบอลยกเว้นการฟาวล์ที่รุนแรงตั้งใจทำร้ายคู่ต่อสู้แบบนี้ก็ต้องเจอใบแดงไปตามกฎ 6. การค่าโทษสตาร์โค้ชข้างสนามถ้าหากทำผิดจะถูกค่าโทษใบเหลืองหรือรุนแรงก็ใบแดงกรณีที่เกิดการกระทำผิดแล้วไม่สามารถหาผู้กระทำผิดได้หัวหน้าผู้ฝึกสอนจะต้องรับผิดชอบตัวอย่างเช่นขณะแข่งขันมีเสียงด่ามาจากม้านั่งสำรองผู้ตัดสินไปสอบถามไม่อาจหาคนผิดได้ว่าใครเป็นคนด่าหรือไม่มีใครยอมรับว่าเป็นคนด่าโค้ชก็จะต้องรับผิดชอบด้วยการโดนค่าโทษไปส่วนกรณีที่ทีมแพทย์โดนไล่ออกยังสามารถนั่งบนม้านั่งสำรองต่อได้เผื่อในกรณีที่ต้องดูแลนักกีฬาหากได้รับบาดเจ็บ 7. เรื่องของสัญญาณหมดเวลานับจากที่มีฟุตซอลมาไม่ได้มีการเขียนระบุว่าจะต้องฟังสัญญาณจับเวลาหรือเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินโดยธรรมเนียมที่ผ่านมาเมื่อเสียงสัญญาณดังผู้ตัดสินก็มักจะเป่านกหวีดจบเกมหรือบางทีก็ไม่ได้เป่าแต่กติกาใหม่ของฟีฟ่ามีการระบุไว้ว่าสามารถฟังได้ทั้ง2 อย่างคือเสียงสัญญาณดังหรือผู้ตัดสินเป่าก็ได้แต่มีการเพิ่มเติมว่ากรณีที่เกิดทำฟาวล์เป็นจุดโทษไม่ว่าจะจุดโทษโดยตรงหรือจุดโทษจุดที่2ในช่วงเวลาเดียวกับที่สัญญาณดังก็ให้ทีมที่ได้จุดโทษยิงจุดโทษให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงเป่าสัญญาณหมดเวลา 8. ระหว่างการแข่งขันผู้เล่นข้างสนามโดยปกติแล้วจะสามารถวอร์มร่างกายกี่คนก็ได้แต่กติกาใหม่ให้ทำการวอร์มได้ไม่เกิน5คน 9. การคิกอินหรือการเริ่มเล่นเวลาบอลออกข้างหรือออกหลังจะต้องวางลูกบอลบนเส้นข้างเท่านั้นก่อนเริ่มเล่นและต้องเล่นภายใน4วินาทีโดยผู้ตัดสินจะดูความพร้อมก่อนยกมือให้สัญญาณ 10. การปรับเรื่องการยืนของผู้รักษาประตูในเรื่องของการยิงจุดโทษจะเหมือนกับฟุตบอลนั่นคือการยืนของผู้รักษาประตูไม่จำเป็นต้องยืนบนเส้นทั้ง2เท้าเพียงแต่ให้มีเท้าใดเท้าหนึ่งสัมผัสเส้นประตูนอกจากนี้ FIFA ได้พยายามเน้นเรื่องที่มีการเปลี่ยนและเพิ่มเติมกฎระเบียบบางอย่างและจะนำมาใช้ในการแข่งขันเช่นโค้ชสามารถขอชาเลนจ์การตัดสินของกรรมการได้โดยจะมีการดูภาพเคลื่อนไหวที่มีการบันทึกเก็บไว้โดยใช้คำว่าวิดีโอซับพอร์ตนั่นก็คือการนำภาพวิดีโอมาช่วยในการตัดสินของผู้ตัดสินด้วยเหมือนกับ VAR ในฟุตบอลที่เราคุ้นเคยในฟุตบอลใช้ในการเช็คลูกล้ำหน้าลูกฟาวลูกโทษโดยจะสามารถสนับสนุนการขอชาเลนจ์ของโค้ชซึ่งในแต่ละครึ่งเวลาโค้ชมีสิทธิ์ขอชาเลนจ์จากกรรมการได้1ครั้งหากมีการเช็คจากวิดีโอซับพอร์ตแล้วผู้ขอชาเลนจ์เป็นฝ่ายถูกสิทธิ์นั้นก็จะยังคงมีอยู่ต่อไปหากชอบเรื่องราวของฟุตซอลสามารถติดตามได้ที่ช่องช้างศึกทุกสัปดาห์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาวิดีโอใหม่ได้ก่อนใคร